ต้อนรับบี้ทัศภาคกลับบ้านเรียกได้ว่าทั้งดีใจและคิดถึงแบบสุดๆเลยทีเดียวสำหรับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับลูกสาวทั้งสองคนน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้เมื่อต้องอยู่ห่างไกลจากบี้เนื่องจากการบินไปทำงานที่ต่างประเทศนานเกือบปีล่าสุดกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ก็ได้เผยภาพแห่งวินาทีเมื่อไปรอรับสามีที่สนามบินพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าป้ากลับมาเซอร์ไพรส์พวกเราหลังจากไม่ได้เจอกันมา353วันแต่เจอพวกเราเซอร์ไพรส์กับพี่เปาทำป้ายและขนไปรับกันทางบ้านยินดีต้อนรับกลับมาพักผ่อนนะคะคนดีสิงหาคมปีนี้ใจดีกับพวกเราจังแฮชแท็กเรามีบี้เป็นของตัวเองแล้ว